นี่ยครับหมายเลข9อัติการคงแก้วครับตัวเสิร์ฟดาวรุ่งวัย18ปีดูอัติการคงแก้วกันบ้างครับอุ้มปืนใหญ่สดมันหนักเลยครับแล้วก็แฮกไม่ขึ้นเอาปืนกลับทางควันเหมือนกันครับลูกเสิร์ฟของไทยเนี่ยครับวัยเพียง18ปีครับอัติการคงแก้วเป็นฟ้ามาให้กับอธิการแล้วก็เสิร์ฟได้ครั้งนึงครับบอลจะพุ่งมาแรงจริงๆครับพยายามที่จะตั้งศีรษะรับแต่ว่าฉลับออกหลังไปไกลอธิการครับพร้อมเสิร์ฟจากโรงเรียนบนรัฐราชกัญญาราชวิทยาลัยครับจากพัทลุง3ต่อ2ทีมไทยเอนำเนี่ยครับแต้มเต็มติดกันเลยครับคราวนี้เสิร์ฟบอลเนี่ยฟุบลงมาครับของพี่ปัวผู้เล่นหมายเลข9ของเวียดนามงัดไม่ขึ้นความสำเร็จแต่ว่าเวียดนามเองก็แต้มต่อแต้มครับพยายามที่จะไม่เครียดอยากให้ทางฝั่งไทยเป็นฝ่ายที่กดดันตัวเองซะมากกว่าด้วยซ้ำแต่ไทยยังร้อนแรงต่อเนื่องครับอธิการคงแก้วเสิร์ฟสวยๆเนี่ย 3-4 ลูกแล้วครับสี่ต่อเจ็ดครับเวียดนามตามมาอธิการเสิร์ฟหนักและทิศทางยังคงรักษามาตรฐานได้ดีครับในช่วงต้นเซตแรกดูครับจี้ไปทางตัวเสิร์ฟครับสุดเหยียดครับลูกนี้ตั้งขึ้นมาไม่ได้อธิการเสิร์ฟอีกครั้งหนึ่งครับ10ต่อ6เวียดนามพยายามจะคู่มือส่งสัญญาณว่าลูกนี้ออกครับแต่ดูจากทิศทีของลูกตะก้อนเนี่ยแทบจะลงบริเวณเส้นหลังเลยครับมีการขอชาเลนจ์ครับการฟาดแต่ละทีครับลูกตะก้อนเนี่ยแหมความเร็วนี่ดูด้วยสายตาบางทีกรรมการก็มองไม่ทันครับดูวิธีของบอลครับโอ้โหเต็มๆครับยังอยู่ในแดนของเวียดนามด้วยซ้ำไปครับไม่ได้โดนเส้นด้วยซ้ำเสิร์ฟต่อครับอธิการ11ต่อ6ไทยเองเสิร์ฟหยอดบ้างครับยังไม่หลงครับติดแค่ไปเองโอ้โหถือว่ากดดันเวียดนามได้เยี่ยมเลยครับอธิการช่วงแรกเนี่ยลูกหนักลูกพุ่งมาตลอดครับแต่คราวนี้เปลี่ยนเป็นลูกหยอดกองเชียร์ชาวไทยเองผู้นำเชียร์ก็ช่วยเชียร์เวียดนามด้วยครับในบางจังหวะให้บรรยากาศนั้นคึกคักขึ้นอธิการเสิร์ฟเนี่ยครับ18ปีเท่านั้นครับอธิการแข่งขันให้ทีมชาติไทยชุดใหญ่เป็นครั้งแรกครับแต่ว่านิ่งเหลือเกินครับเจ้าของฉายาอุ้มปืนใหญ่ท่านผู้ชมที่เพิ่งเปลี่ยนช่องมาดูครับเรากำลังดูทีมชุด A อยู่ครับไทยกับเวียดนามในคิงส์คัพครั้งที่33เนี่ยครับโอ้โหฉลับศีรษะเล่นเอาผ้าโพกหัวเนี่ยหลุดออกมาเลยครับลูกเสิร์ฟของอธิการคงแก้วดูครับของพี่หัวพยายามจะตั้งศีรษะรับลูกนี้ครับบอลฉลับศีรษะผูกผ้าพวกหัวกันใหม่ครับ15ต่อ8ครับไทยเอนำตั้งไม่ขึ้นครับคราวนี้จี้ไปที่ตัวเสิร์ฟครับดังที่มีเหลี่ยมเสิร์ฟไปที่บริเวณต้นขาของคู่แข่งครับ18ต่อ9ไทยเอนำเสิร์ฟจี้มาลูกนี้อีกครั้งหนึ่งครับแหมจี้ไปที่ตัวเสิร์ฟก็คือดังที่มิลินแล้วก็รับหลุดออกไปครับ
19-9อธิการกดดันต่อเนื่องหรือเปล่าแหมโอ้โหมีโชคด้วยครับพรุ่งนี้พลิกเน็ตแล้วก็ม้วนลงที่หน้าปากประตูของเวียดนามเลยครับดูครับโอ้โหจนปัญญาจริงครับขาตายกันหมดแล้วอีกครั้งครับที่มิลินอธิการตั้งมาเตือนฟ้าว่าไงครับลูกนี้เอาจนได้ครับติดล็อกออกข้างไปไทยชนะในเซตแรกครับ21-11ครับขึ้นนำ1-0ผลโคราชครับที่มาเชียร์สีนันเขียวปักรวมไปถึงกีฬาทีมชาติไทยคนอื่นครับก็ได้เฮก่อนครับเราชนะ21-11ในเซตแรกเนี่ยครับไฮไลท์ในเซตแรกเนี่ยครับแต้มแรกๆก็แหมลีลาท่าทางของเฟื่องฟ้าก็ดูดันเลยครับกระโดดเหยียบลงไปก่อนเลยหลังจากนั้นตั้งลำได้ก็มีทั้งลูกฟาดแล้วก็เกมเสิร์ฟที่ยอดเยี่ยมของอธิการคงแก้วเนี่ยครับลูกบูลูกบุญมีหมดครับเฟื่องฟ้าประภัสราเวียดนามเองก็พยายามค่อยๆไล่ขึ้นมาครับแต่ว่าความผิดพลาดเล็กๆน้อยๆครับการเสิร์ฟเสียเองรวมไปถึงการพลาดติดเน็ตก็เห็นบ่อยครั้งเหมือนกันครับในเซตแรกทำให้ช่องว่างค่อนข้างขาดสุดท้ายก็ไล่ไม่ทันอย่าพลาดติดตามชมครับวันพรุ่งนี้จะเป็นคิวของทีมชุดชายรอบรองชนะเลิศ 9:00 นสดทางช่อง13ตรงนี้ครับแล้วก็เปลี่ยนไปดูกันได้รอบชิงชนะเลิศทีมชุดชายตั้งแต่เวลา 15:00 นครับทางช่อง28เป็นการชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์บดินทรเทพยวรางกูลด้วยครับสำหรับทีมชุดชายซึ่งทีมชุดชายของไทยก็ได้แชมป์มา30สมัยแล้วครับปีนี้ขอสมัยที่3วันพรุ่งนี้ลุ้นกันครับส่วนคู่ของเราครับดูกันต่อครับเซตที่2ทีมชุดหญิงไทย A เจอกับเวียดนามเอให้สัญญาณเริ่มแข่งขันต่อเอาครับเอาครับผู้สินให้สัญญาแล้วอธิการเสิร์ฟแม่ลูกนี้จุดเกรงใจครับโอ้โหเจอไปโรงงานครับเล่นเอาผู้เล่นของเวียดนามเนี่ยจังหวะกักกันเองเลยตรงที่หัวครับเกือบจะแย่งกันเล่นแล้วสุดท้ายก็ไม่ได้ตั้งได้ครับพี่นามกระโดดป้าติดเน็ตไปเองครับเพื่อนฝานี่ก็ลอยมารอแล้วครับว่าติดเน็ตไปก่อน 2-0 ครับไทยนำตามไปขุดมาได้ครับของที่ตัวลูกนี้แก้ไขยอดเยี่ยมครับในสนามตอนนี้ครับดวงฟ้าโยนให้กับอธิการก็ดูน้ำหนักลูกเสิร์ฟของอธิการคงแก้วครับบอลโค้งๆแล้วก็ไปลงที่บริเวณมุมของเวียดนามพอดีเลยครับดูครับเสิร์ฟเอสไปเลยครับอธิการของแก้วติดทีมชาติไทยครั้งแรกก็จริงแต่ว่าแหมความนิ่งเนี่ยเหมือนกับเล่นให้กับทีมชาติมานานยังไงอย่างนั้นเลยครับเอาครับกดดันต่อเนื่องผู้สินเป่าแล้วครับเป็นจังหวะฟาวของเวียดนามโอ้โหอีกแล้วครับเนี่ยครับอธิการคงแก้วเสิร์ฟแบบนี้อีกครั้งหนึ่งครับบอลย้อยแล้วก็โค้งครับลงที่ฝั่งขวาของเวียดนามอีกแล้วเมื่อครู่นี้น้ำหนักต้องบอกว่าสุดยอดเลยครับจะเสิร์ฟย้อนหรือเปลี่ยนเป็นหนักหรือเปล่าอันนี้เสิร์ฟพุ่งไปนะครับแล้วก็2แต้มติดกันเลยเพิ่มความแรงไปอีกนิดนึงครับสลับเรื่องของเวียดนามออกไปอ
ติกาจะกลับมาได้หรือเปล่าเสิร์ฟยอดครับลูกนี้โอ้โหกลับมาแล้วก็ได้แต้มเลยจริงๆครับอธิการคุณแก้วสมาคมตรอก็เองก็หวังใจครับว่าจะกวาดทั้งหมด6เหรียญทองที่ส่งลงแข่งขันครับจี้ไปทางไหนครับอธิการโอ้โหเห็นอย่างนี้3ครั้งแล้วครับในเซตที่2เสิร์ฟไปทางฝั่งขวาของผู้เล่นเวียดนามครับแล้วก็ไม่โดนใครเลยครับเสิร์ฟเอสลงไปเลย3ครั้งแล้วครับลูกคงๆย้อยๆแบบนี้13ต่อ7ไทยนำอีกครั้งหนึ่งครับคราวนี้เล่นลูกแรงบ้างครับโอ้โหห้องที่หัวพยายามจะใช้ศีรษะครับแต่ว่าบอลมาแรงเหลือเกินดูครับมุมเดิมเลยครับแต่เพิ่มความแรงบังคับไม่อยู่จริงครับลูกนี้17ต่อ7ไทยนะโอกาสกลับมาให้กับอธิการได้เสิร์ฟเล่นงานเวียดนามอีกครั้งแม่นับได้เนี่ยน่าจะเป็นลูกที่4แล้วครับเสิร์ฟแบบนี้ลงที่มุมขวาของเวียดนามครับเนี่ยครับจี้ไปทางฝั่งขวาของเวียดนามซึ่งหมายเลข9พวงที่ทัวของเวียดนามเนี่ยประจำการอยู่แต่ว่าเตะไม่โดเลยครับลูกเสิร์ฟไปลงทันทีเลย4ครั้งแล้วครับถ้าพี่เห็นในเซตที่2มุมไหนดีครับคราวนี้อธิการมุมเดิมอยู่ครับของที่หัวฟาดบ้างติดล็อกอธิการทันหรือเปล่ายังทันอยู่แหมกระโดดปะทะกันหน้าเน็ตแล้วเป็นทางด้านของที่หัวชิงความได้เปรียบครับเทคตัวใช้ศีรษะกดลงไปดูครับเนี่ยครับฝ่าเท้าของเฟิงฟ้ากับศีรษะของที่หัวครับเขาชิงเล่นได้ก่อนอธิการเสิร์ฟอีกครั้งหนึ่ง18ต่อ8เนี่ยครับขยับวิถีการเสิร์ฟเข้ามาตรงกลางอีกนิดหนึ่งครับแล้วไปเข้าเหลี่ยมเท้าซ้ายเท้าหลักของที่หัวครับลูกนี้หนักไม่ขึ้นยังเป็น10แมตช์พอยต์อยู่ครับอธิการเสิร์ฟติดเน็ตไปเองครับแหมนานๆพลาดทีครับอธิการคงแก้วต่ออายุให้กับเวียดนามอีกหน่อยครับ11ต่อ20เหลือ9แมตช์พอยต์อธิการเสิร์ฟครับขออีกแต้มเดียวครับไทยลูกนี้ว่าไงครับผู้สินโอ้โหเป็นเอสลงทันทีเลยครับลูกเสิร์ฟของอธิการคงแก้วครับแม่ลูกทีเด็ดแบบนี้เป็นลูกตัดสินให้กับทีมไทยเอครับเอาชนะเวียดนาม21ต่อ11ครับสกอร์เดียวกับเซตแรกครับเราชนะเวียดนาม2ต่อ0ในทีมไทยเอครับเนี่ยครับ21ต่อ11ทั้ง2เซตก็อย่างที่เราเกริ่นไปในช่วงถ่ายทอดสดช่วงต้นครับก็นำภาพการแข่งขันของทีมไทยเอมาให้ดูกันครับความยอดเยี่ยมของนักกีฬาไทยครับวันนี้ที่ลงสนามทั้งสิรินันท์เขียวปักเฟื่องฟ้าประภัสราและก็ตัวเสิร์ฟอย่างอธิการคงแก้วครับช่วยกันให้ไทยเอนั้นเอาชนะไป2เซตรวดเลยครับแล้วก็ที่จบลงไปหลังจากคู่นี้ครับก็คือทีมไทยบีที่เราชมไปตอนต้นครับเราก็ชนะเวียดนามไปอีก2ต่อ0เซตทำให้ทีมชุดหญิงของไทยเอาชนะเวียดนามไป2ต่อ0คู่ครับได้แชมป์ทีมชุดหญิง21สมัยติดต่อกันครับเท่ากับว่าเรากวาดมาแล้ว5จาก6เหรียญทองครับวันพรุ่งนี้ชมกันต่อครับทีมชุดชายรอบรองชนะเลิศสดทางช่อง13 9 นาฬิกาครับไทยพบฟิลิปปินส์และรอบชิงชนะเลิศทีมชุดชาย15 นาฬิกาเปลี่ยนไปดูกันได้ทางช่อง28ครับ